แท็บเล็ตเพียงหนึ่งเดียวที่ให้หน้าจอ120เฮิรตซ์ใหญ่ที่สุดในช่วงราคาไม่เกิน 8,000 บาทตัวนี้ก็คือ Honor Pad X9 Extra Vision Extra Power นี่สโลแกนของเขานะมาพร้อมกับ Google App และ Google Chromeสำหรับการใช้งาน Google Pay มั่นใจได้เลยว่าจะไม่โดนแบนจากทางอเมริกาแน่นอนเพราะว่า Honor ตัดขาดกับทาง Huawei แล้ว 100% แต่คุณภาพและสเปคเทียบเท่า Huawei ในราคาที่คุ้มค่าและปัจจุบัน Honor ยังได้ขึ้นเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอันดับ1กว่าส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในจีนไปกว่า 19%มาดูที่สเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันขนาดหน้าจอ 11.5 นิ้ว Refresh Rate 120 Hz ความละเอียด 2K Honor Full View Display ลำโพงเซอร์ราวด์ 6 ตัวโอ้โหลำโพง 6 ตัวเลยนะ Last Memory ตัวนี้ ROM 128 GB Delicate Metal Body ใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 685 Android 13มี Honor Connect และแบตใหญ่ 7,250 มิลลิแอมป์รองรับ Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless TUV Lightland ช่วยในการลดแสงสีฟ้า TUV Lightland Flicker Free สามารถใช้งานได้อย่างสบายตามาดูข้างในพร้อมกันนะครับนี่เปิดออกมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับดูกันใหม่ๆพร้อมกันเลยนะนี่ตัวเครื่องนะครับยังไม่ได้แกะเอาวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนสำหรับอะแดปเตอร์ที่ให้มาจะเป็นแบบหัวแบนตัวนี้จ่ายไฟ10วัตต์ตรงนี้นะครับจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์มาดูที่อีกด้านนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมก็จะมีควิกสตาร์ทไกด์หรือว่าคู่มือการใช้งานด่วนคร่าวๆนะครับแล้วก็สายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งก็จะเป็น USB A อีกด้านก็จะเป็น USB C ความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูที่ตัวแท็บเล็ตกันทุกคนสวยไหมตัวนี้บาง 6.9 มิลนะครับโอ้โหเรียกว่าบางมากดูดิ6.9 มิลเท่านั้นเองพอจับสัมผัสนะรู้สึกว่าหน้าจอมีความยาวนะครับมีความยาวแล้วก็งานดีตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่งานดีเลยแหละเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องไมค์ที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีลำโพงนะครับลำโพง1 2 3 4แล้วก็5 6ลำโพง6ตัวโอ้โห6ตัวเลยนะช่องเสียบสายชาร์จ Type C แล้วก็จะมีช่องถาดใส่ซิมรุ่นนี้โทรออกได้นะทุกคนถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนสามารถใส่ได้1ซิมกับอีก1เมมเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนี่สามารถใช้งาน1ซิมกับอีก1เมมแบบนี้ซิมที่ใช้งานขนาดนาโนซิมรองรับ 4G แล้วก็ในส่วนของเมมสามารถใส่ได้ความจุสูงสุด512กิกตัวนี้ใส่2ซิมไม่ได้นะทุกคนจะไม่มีช่องให้ใส่ซิมที่2นะก็คือสามารถใช้งานได้1ซิมกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลที่กล้องหลังก็ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลเหมือนกันความหนาของตัวเครื่อง 6.9 มิลดูแล้วบางมากเลยนะทุกคนถ้าเทียบกับแบตแล้วนะผมว่าใช้ได้เลยนะบางเลยนะครับจับมานี่ดูสวยเลยนะงานดีผมว่าไม่หลอดช้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูพร้อมกันทุกคน Honor ตัวนี้ Android 13ครอบทับด้วย Magic OS เวอร์ชั่น 7.1 เปิดเครื่องมาโอ้โหนี่ทัดลื่นเลยมีภาษาไทยนะทุกคนผมเปิดให้ดูเลยนะนี่ยินดีต้อนรับติดตั้งภาษาไทยได้นะครับผมเซ็ตเลยนะในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์เริ่มต้นมาเขาจะแนะนำให้เราใช้แบบท่าทางสัมผัสนะจะไม่มีปุ่มนะโอ้โหเป็นไงจอสวยเลยทุกคนไอคอนนี่ใช้ได้ไหมสวยไหมดูจอนะทุกคนสีสวยสดเลยดูไอคอนมาที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตMagic OS เวอร์ชัน 7.1 เวอร์ชันของ Android 13
นี่ Android 13นะทุกคนโอ้โหเวลาเลื่อนนี่สมูทมากแรมที่มากับตัวเครื่อง 4GB แล้วก็จะมี Honor RAM Turbo ให้เราอีก 3GB อันนี้เราปรับไม่ได้นะครับเขาจะฟิกมาให้เราแบบนี้เลยนะที่เก็บข้อมูลในเครื่อง 128GB ความละเอียด 2000x1200อัตรา refresh หน้าจอ Dynamic ก็คือระบบจะปรับให้เราอัตโนมัติเราสามารถตั้งได้นะครับสูง 120Hz หรือว่ามาตรฐาน 60Hz เดี๋ยวผมตั้งเป็น 120Hz แบบนี้ไว้เลยนะพื้นที่เก็บข้อมูลจาก 128GB ใช้งานไป 15.82GB มีแอปแฝงไหมเปิดดูกันเลยนะครับก็จะมีแอปพ่วงมานิดๆหน่อยๆนะครับอย่าง WPS Office อันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมลบออกนะอันไหนที่ไม่ได้ใช้กดลบออกได้เลยนะครับก็มีอยู่2อันที่ไม่ได้ใช้งานมีแกลเลอรี่ลองปัดจากด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแจ้งเตือนถ้าปัดจากด้านขวาบนก็จะเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์รูปร่างหน้าตาแบบนี้เราสามารถตั้งเลือกได้แก้ไขได้โอเคอันนี้คร่าวๆโดยรวมประมาณนี้นะครับเปิดเครื่องครั้งแรกนะการถ่ายนี่ดูลื่นเลยนะ Snapdragon 685นะทุกคนใช้ได้ไหมโอเคก็ไปเดี๋ยวผมไปติดตั้งแอปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่อเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างนี่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของแอปที่ติดตั้งนะแอปดูหนังฟังเพลงทั่วไปติดตั้งได้ปกติไม่มีปัญหาแอปธนาคารติดตั้งได้ทดสอบเลยจริงๆก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเพราะว่าการที่ย้ายแอปธนาคารนี่มันก็ดูวุ่นวายเหมือนกันนะครับก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ว่าสามารถติดตั้งแอปธนาคารได้ในส่วนของแอปราชการอย่างไทยดีแอปขนส่งแอปที่ดินหมอพร้อมเป๋าตังสามารถติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติดูนะครับมีไซด์บาร์ด้านข้างด้วยแล้วก็เวลาที่เราใช้งานต่างๆนี่จะดูสมูทมากทุกคนดูสิอย่างตอนนี้ผมเปิดทำงานไว้หลายแอปนะครับถ้าเราลบออกทีละอันเห็นไหมดูมันวืดๆไหมดูสิถ้าเราเคลียร์หมดนี่มันก็จะฟรีบดีไหมนี่ครับไซด์บาร์ด้านข้างในส่วนของปุ่มข้างล่างนี่เราสามารถตั้งได้นะครับอันนี้จะเป็นการตั้งแบบท่าทางก็คือไม่มีปุ่มเราใช้นิ้วเลื่อนแบบเมื่อกี้นะถ้าเราต้องการที่จะใช้งานแบบปุ่มเราสามารถตั้งได้นะครับกดเปิดปุ๊บนี่ปุ่มมาแล้วนะครับและไม่ได้มีเฉพาะปุ่มนะทุกคนเขาจะมีปุ่มลอยควบคุมทิศทางมาให้เราใช้งานด้วยอันนี้ตัวอย่างคร่าวๆนะครับอันนี้กดค้างไว้เลื่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าผมลองเข้ามาที่หน้านี้ให้ดูนะกด1ครั้งย้อนกลับกดอีกย้อนกลับกดค้างไว้ก็จะมาที่หน้าโฮมแบบนี้กดค้างไว้เลื่อนก็จะเป็นการเหมือนเปิด Reset App แล้วก็นี่ย้ายมี4คำสั่งแบบนี้ก็ทำให้เราดูสะดวกสบายนะแล้วก็เราสามารถมาเปิดปิดที่ Control Center แบบนี้ได้นะตรงนี้นะปุ่มลอยกดปิดถ้ากดเปิดปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีรายละเอียดวิธีการสอนให้เราก็จะเป็นแบบที่ผมทำให้ดูมี4อย่างง่ายๆมาดูในส่วนของการใช้งานแอปโซเชียลนะดูนะครับใช้ได้ไหมเรียกว่าลื่นแล้วก็สมูทด้วยทุกคนมาดูที่ TikTok กันต่อเลยนะจริงๆจะบอกว่าโซเชียลไม่ต้องทดสอบก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันไหลลื่นอยู่แล้วคราวนี้มาดูแบบนี้ดีกว่าทุกคนดูเส้นตรงนี้นะเราสามารถขยายเต็มจออันนี้คือเต็มจอนะแบ่งครึ่งจอหรือว่าจะเลือกแบบหน้าต่างลอยแบบนี้ก็ได้นะตอนนี้ใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันดีไหมใช้ได้ไหมเรียกว่าลื่นๆนะทุกคนเวลาที่เรากด Reset App เขาก็จะมีให้เราดูว่าอันนี้เราเปิด2แอปพร้อมกันอันอื่นก็จะเปิด1แอปตามปกติแล้วดูนะครับสามารถย่อได้ปรับได้มาดูแนวตั้งบ้างแนวตั้งก็ปรับได้และเขาไม่ได้มีแค่นี้นะดูตรงนี้นะเปิด3แอปพร้อมกันได้ดูนะ3แอปยังไม่พอเปิด4แอปพร้อมกันได้โอ้โหเอากับเขาสิดูสิ
เอาให้สุดๆไปเลยเปิด4แอปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูเปิดเสียงมันตัวอะไรแล้วระบบของเขานะผมชอบตรงนี้เดี๋ยวดูที่นี่อันนี้ก็จะมีให้เราเก็บแอปหน้าต่างลอยไปเป็นหน้าต่างลอยนี่เก็บหน้าต่างลอยได้นี่เก็บหน้าต่างลอยแบบนี้ได้ดูแนวตั้งบ้างโอ้โหชอบเลยอะหน้าต่างลอยเนี่ยเราจะสามารถเปิดได้พร้อมกัน2แอปถ้าเราเปิดอันที่3ดูนะมันก็จะไปทับอีกอันนึงกดอันที่4ก็จะไปทับอีกอันนึงก็สลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้สะใจก็เราสามารถเปิดแอปทำงานไปด้วยได้นะครับเราสามารถเปิดแอปคู่แฟนหรือว่าแอปคนได้เดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าตาแอปคู่แฟนนะเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่มี2 account นี่ผมว่าดูน่าเล่นนะดูสิเปิดแอปโคนพร้อมกันได้นะครับมาที่ YouTube คุณภาพวิดีโอสูงสุดที่เราสามารถดูได้ 1080p 60เฟรมเรทขนาดหน้าจอ 11.5 นิ้ว Refresh Rate 120Hz อันนี้ผมเปิดที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทแล้วดูภาพที่ได้นะโอ้โหหน้าจอของเขาสีสวยแล้วก็สีสดด้วยนะทุกคนในส่วนของเรื่องลำโพงนี่ผมจะบอกว่ารุ่นนี้สวิตช์ลำโพงอัตโนมัตินะครับหมายความว่าสมมุติถ้าเราเปิดด้านนี้อยู่นะลำโพงออกขวาใช่ไหมถ้าเราพลิกปุ๊บลำโพงก็จะอยู่ที่ด้านขวาแบบนี้ตอนนี้ลำโพงซ้ายถ้าเราพลิกเสียงก็จะออกที่ด้านซ้ายแบบนี้ในส่วนของเรื่องลำโพงลำโพงก็จะมีอยู่6จุดตามนี้นะ1 2 3 4แล้วก็5 6เสียงออกทุกจุดเลยนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ Netflix กันบ้างมาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวไว L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD เขาท่าดีนี่กระบองเฮ้ยอยากได้ปะอยากคนนะคนนะอันนี้ผมจะบอกว่าผมเปิดเสียงแค่ครึ่งหนึ่งนะนี่ครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแบบสุดเลยนะเสียงดังมากทุกคนเสียงดังมากสมกับลำโพง6ตัวเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลดเสียงนะครับเอาแค่ครึ่งนึงแบบนี้ก็พอนะทดสอบเรื่องอื่นกันต่อได้ยินว่ามีการข้ามไปที่ส่งดินจอกจริง初学者分不清这两种排方式的人多了去了มาดูที่ Disney Plus กันบ้างมาในส่วนของคุณภาพนะครับเราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด 1080p ใช่เพราะงั้นก็ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้องรอดพ่อฉันมานี่เลยน้องเข้ามาอีกอยู่นี่เองไอ้นุ่มเสื้อฟ้าอ๋อรอแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนโอบีโอเคถ้าผมหยุดพักแล้วก็งานรอเป็นกองแน่ฉะนั้นพักไม่ได้俺らにはお前らが必要だタケミチ俺は時間の無駄เดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องเสียงจากจุ๊กกันบ้างในส่วนของเรื่องเสียงนี่เขาทำมาได้ดีเลยนะตัวนี้ลำโพง6ตัวเลยนะ
ลำโพง6ตัวเลยนะทุกคนจากที่ได้ทดสอบมาเรื่องเสียงในเรทราคาไม่เกิน 8,000 บาทแบบนี้นะเสียงเขาดีมากเสียงดังกระหึ่มชัดและแน่นด้วยถ้าคุณเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแบบนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเสียงดีมากทุกคนสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้จะอยู่ในเรท 300,000 กว่านะครับตัวนี้เกือบ 303,000ก็ได้มา 302,000 กว่าคะแนนของ CPU นี่แสนกว่านะครับ 110,000 คะแนนของ GPU ในเรท 40,000 นี่เราสามารถเล่นเกมปรับกลางได้แบบสบายๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเมม 92,000 และ UX 83,000 มัลติทัชของรุ่นนี้10จุดก็ทดสอบให้คร่าวๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันดีกว่ามาทดสอบที่เกม ROV กันนะครับในส่วนของกราฟิกผมจะตั้งตามนี้เลยนะก็คือปรับสูงสุดเท่าที่ตัวเครื่องปรับได้นะครับในส่วนของเฟรมเรท per second หรือว่า FPS ผมจะตั้งสูงตามนี้เขาโค้งกดเปิดไปด้วยตามนี้เลยมาทดสอบกันจากที่เล่นมาทัดลื่นมากทุกคนแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งด้วยในการลากสกิลถ่ายสกิลทำได้ดีนะครับตอนนี้ไม่เจอปัญหาทัดดงทักเด้งไม่มีนะนี่นี่หนีไปไหนโอ้โหเป็นไงล่ะเล่นกับใครต้นไม้ของพ่อนะนี่ต้นไม้ของพ่อนะหนีไปได้เฟรมเรทนิ่งอยู่ทุกคนใช้ได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องลำโพงเรื่องเสียงนี่ไม่มีปัญหานะว่าเราจะเผลอไปจับโดนลำโพงลำโพงเขามีเยอะนะครับโอ้โหเมื่อกี้เท่าที่ดูทันนะเฟรมเรท56 57นะทุกคนจังหวะเมื่อกี้ผมไม่น่ารอดอ่ะเนี่ยแล้วดูเวลาถ่ายนะลื่นมากทุกคนตกภาพหนีไปไหนจ๊ะหนีไปไหนสะใจไหมเมื่อกี้เท่าที่ดูทันนี่เฟรมเรท50นะครับไปไหนเอาสิเอาสิเอาสิโอ้โหเฟรมเรท49นะครับเมื่อกี้โอ้โหเล่นแบบสนุกเลยอ่ะใช้ได้เลยนะรุ่นนี้เล่นดีทัดไหลลื่นนะครับเรื่องภาพเรื่องเสียงนี่ไม่มีปัญหานะทุกอย่างทำได้ดีหมดเลยทุกคนมาดูที่เกม PUBG กันต่อเลยนะครับในส่วนของกราฟิกจะสามารถปรับได้ดีและสมดุลในส่วนของ SD ยังปรับไม่ได้นะครับปรับได้2 อย่างโอเคนั้นผมเลือกกราฟิกดีเฟรมเรทสูงตามนี้ลองดูกันนะครับนี่ดูทัดนะเดี๋ยวมาดูไจโรสโคปนะครับว่ามีหรือเปล่านะรุ่นนี้ไม่มีไจโรสโคปนะทุกคนใช้ไจโรสโคปไม่ได้ผมทดสอบให้ดูเลยล้มแล้วเสียงดัง
ี่ผมว่าต้องเบาเสียงอีกนะเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับล้มโอเคมาที่เกม Call of Duty กันต่อเลยในส่วนของกราฟิกสามารถเลือกสูงมากได้แต่เฟรมเรทจะอยู่ที่กลางนะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบกราฟิกสูงมากแล้วก็เฟรมเรทกลางแบบนี้ลองดูนะครับว่าเลือกกราฟิกสูงมากนี่จะแลกไหมการเล่นก็ไหลลื่นอยู่นะผมว่าเล่นไม่มีปัญหานะครับในส่วนของเฟรมเรทนี่ขนาดกลางนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีการแสดงผลให้ดูนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆก็แล้วกันเดี๋ยวไปทดสอบในส่วนของเกม Genshin Impact กันต่อมาดูที่เกม Genshin Impact กราฟิกผมจะปรับกลางในส่วนของเฟรมเรทจะอยู่ที่60ลองดูนะครับมีความรู้สึกว่ามีหน่วงนะครับเดี๋ยวลองทดสอบไปก่อนนะเมื่อกี้เราปรับกลางแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่60นะครับทุกคนเกมเกนชินนี่ก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวลองลดเฟรมเรทดูนะจากเฟรมเรท60ขอเป็น30แบบนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่ารู้สึกดีขึ้นนะพอปรับเฟรมเรทลงมารู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบปรับต่ำแล้วก็เฟรมเรท60ดูมาทดสอบลองเข้าดันเจี้ยนดูนะครับไม่รู้ว่าเรียกดันเจี้ยนหรือเปล่านะอ่า
อ้าวจบเลยแบบนี้โอเคก็ถ้าปรับแบบนี้ก็เล่นได้นะครับในส่วนของการทดสอบเกม Genshin Impact ก็ประมาณนี้แนะนำว่าให้เราปรับต่ำนะครับปรับต่ำแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราปรับต่ำแล้วก็เลือกเฟรมเรทสัก30แบบนี้โอ้แบบนี้คือลื่นเลยนะจุดติหรือว่าจุดสังเกตของเครื่องที่ใช้ Snapdragon 685นะครับเวลาที่เราบันทึกหน้าจอจะได้ความละเอียดอยู่ที่ 720p หรือว่าHD เท่านั้นไม่สามารถบันทึกที่ความละเอียด Full HD 1080p เป็นตั้งแต่ Snapdragon 680แล้วนะครับอันนี้685ก็เหมือนกันนะถ้าใครเน้นที่จะต้องเล่นไปด้วยบันทึกหน้าจอไปด้วยอันนี้ก็จะได้แค่ 720p ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบไม่บันทึกหน้าจอก็สบายอันนี้ผมตั้งเฟรมเรทอยู่ที่30นะเห็นไหมลื่นเลยนะทุกคนรุ่นนี้เขาจะไม่มีสแกนนิ้วนะทุกคนไม่มีสแกนนิ้วนะครับจะมีเฉพาะสแกนใบหน้าเท่านั้นก็เดี๋ยวผมทดสอบการสแกนใบหน้าให้ทุกคนดูก็แล้วกันมาที่การสแกนใบหน้ารุ่นนี้สามารถสแกนใบหน้าได้ถึง5ใบหน้าเลยนะเอาง่ายๆสแกนใบหน้าได้5คนเลยนะมาทดสอบสแกนใบหน้ากันนะครับผมลองปิดนะแล้วเปิดปุ๊บเฮ้ยติดเลยโอ้โหไม่มีโหลดให้ดูเลยนะเดี๋ยวนะผมลองไม่เอาหน้าเข้าดูนะนี่เห็นไหมครับลองเอาหน้าเข้าอันนี้เรียกว่าเร็วจริงทุกคนใช้ได้เลยนะครับถือว่าสแกนใบหน้าได้เร็วแล้วก็สามารถสแกนได้ถึง5คนด้วยโอ้อันนี้ดีมาดูในส่วนของการต่อใช้งาน OTG ดูที่เคอร์เซอร์ก่อนเคอร์เซอร์เป็นวงกลมนะทุกคนเวลาที่เราเอาเมาส์ลากผ่านไอคอนนะครับไอคอนก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้าท่าเนาะดูสิก็เลยทำให้รู้สึกว่าดูสมูทนะทุกคนตอนนี้ผมใช้เมาส์ผ่านตัวแปลง OTG เราก็สามารถพิมพ์ได้พิมพ์ได้เปลี่ยนภาษาไทยได้ดึงออกไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับตัวแปลง OTG เดี๋ยวมาทดสอบลองใช้งาน Google Meet กันดูนะครับกล้องหน้าของรุ่นนี้ความละเอียด5ล้านพิกเซลผมมองดูว่าคมนะนึกว่า8ล้านพิกเซลนะทุกคนใช้ได้เลยนะโอเคมาดูการปรับเบอร์นะครับตอนนี้ปรับเบอร์ระดับที่1นี่ปรับเบอร์นะแล้วก็ปรับเบอร์ระดับที่2เฮ้ยเร็วอยู่นะเวลาที่เราเปลี่ยนแบ็คกราวด์นี่ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะคือเวลาที่เราใช้งาน Google Meet นะครับดูกล้องนะผมว่าเพียงพอแล้วก็ทำให้ตัวเครื่องทำงานไม่หนักด้วยนะเดี๋ยวผมลองใส่เอฟเฟคหน้าดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่อันนี้คือเอฟเฟคหน้านะทุกคนถ้าเราใส่เอฟเฟคหน้าก็จะมีความนวงอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนใช้งานแบ็คกราวด์ตามปกติทั่วไปก็ถือว่าทำได้เร็วเลยนะโหลดฟึบฟับฟึบฟับสำหรับ Honor Pad X9 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 7,499 บาทเริ่มวางจำหน่ายวันที่24พฤศจิกายนเป็นต้นไปที่ Banana, TG Phone, JMark และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศมาสรุปจุดเด่นของรุ่นนี้กันจุดเด่นที่1จอขนาดใหญ่ 11.5 นิ้ว Refresh Rate 120Hz จุดเด่นที่2ลำโพงรอบด้าน6ตัว Hi-Res Audio จุดเด่นที่3ตัวนี้ใช้ชิปเซตของ Snapdragon 685เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวถ้ามีลิงก์ผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดูน่าสนใจกับ Honor Pad X9 ตัวนี้7,499 บาท